เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมบิตูแอมบินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของตลาดฟรีเอเจนต์เนี่ยก็ค่อยๆเงียบไปสิ่งที่แฟนๆให้ความสนใจก็คือการเทรดซะมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรดของเควินดูแรนต์ค่ะลัสเซลเวสต์บรุกหรือว่าไคลรีเออร์วิงแต่ตอนนี้ค่ะที่แฟนๆให้ความสนใจเหลือเกินนะคะก็คือการเทรดของสไปด้าโดนาวันมิเชลแฮงยูทาแจ๊สค่ะและแน่นอนค่ะพอพูดถึงเรื่องการเทรดเกิดขึ้นแอมบินเอเนี่ยแหละค่ะผู้ถนัดในเรื่องการมโนการเทรดเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานทันทีถ้าเพื่อนๆเป็นผู้บริหารของทางยูทาแจ๊สค่ะเรามาลองฟังกันค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเรามุ่งหน้าสู่แสนทรัพย์ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์ค่ะหากใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกด Subscribe ด้วยค่ะจะได้มุ่งหน้าสู่แสนทรัพย์นะคะตามข่าวค่ะพอทางทีมยูทาแจ๊สเปลี่ยนใจรับฟังข้อเสนอการเทรดของโดนาวันมิเชลปุ๊บนะคะก็มีหลายทีมเนี่ยให้ความสนใจทันทีโดยเฉพาะทางนิวยอร์กนิกส์กันแล้วก็ไมอามี่ฮีทเดี๋ยวเราขอมาเริ่มจากทีมที่มีของเยอะก่อนนะคะของที่จะไปแลกกับเขานั่นก็คือฟิลาเดลเฟีย 76ers ค่ะถ้าหากว่าเกิดการเทรดขึ้นจริงๆนะคะทาง Sixers กันก็จะส่งโทเบียสแฮร์ริสไทริสแม็กซี่มาติสไทบูลการสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกปี 2024-2026 ค่ะแล้วก็สิทธิ์การสลับการดราฟต์อีก1สิทธิ์นะคะแลกกับโดนาวันมิเชลค่ะกับรูดี้เกย์เป็นยังไงบ้างคะเอมิเน่ดีลนี้ค่ะโอ้โหแพ็คเกจใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเชื่อว่าเห็นดีลนี้เนี่ยนะครับแฟนๆของ Sixers จะอารมณ์แบบรักพี่เสียดายน้องพวกเขาเสียดายที่จะต้องเสียไทริสแม็กซี่ไปนะครับแต่ก็แฮปปี้เหมือนกันครับที่จะได้โดนาวันมิเชลเข้ามาพร้อมกับปล่อยสัญญาของตัวโทเบียสแฮร์ริสไปเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางแฟน Sixers เขาแฮปปี้แน่นอนและเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยทาง Sixers ที่มีสุดยอดเซ็นเตอร์อย่างโจเอลเอมบีดอยู่ในทีมพวกเขามีการ์ดอย่างเจมส์ฮาร์เดนนะครับนี่คือระดับสุดยอดเช่นเดียวกันแม้วันณเวลานี้เนี่ยตัวของเจมส์ฮาร์เดนจะไม่ใช่เจมส์ฮาร์เดนคนเดิมนะครับที่จะกด30 40แต้ม50แต้มอะไรลักษณะแบบนั้นก็ตามแต่ตัวของเขาสามารถขยับไปเล่นเป็นพอยต์การ์ดเป็นเพลย์เมคเกอร์ได้และอาจจะเหมาะกับตัวของเจมส์ฮาร์เดนได้ในเวลานี้มากกว่าด้วยซ้ำไปดังนั้นทั้งทีม Sixers เองเนี่ยเขาก็มองหาสตาร์อีก1คนนะครับที่จะเข้ามาเป็นออปชั่น2นะครับรองจากโจเอลเอ็มบีดเนี่ยแหละแล้วก็แบ่งเบาภาระการเล่นต่างๆของเจมส์ฮาร์เดนอย่างที่บอกซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเหมาะเหลือเกินนะครับเท่ากับตัวของโดนาวันมิเชลตัวของโดนาวันมิเชลสามารถเข้ามาเป็นออปชั่น2นะครับรองจากโจเอลเอ็มบีดได้สบายๆเลยแถมยังสามารถทำแต้มทดแทนตัวของเจมส์ฮาร์เดนได้แน่นอนครับแม้ว่าแฟนๆหลายต่อหลายคนก็ตามนะครับของ Sixers เนี่ยจะเสียดายไทริสแม็กซี่ก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยตัวของไทริสแม็กซี่ยังไงก็สู้โดนาวันมิเชลไม่ได้กว่าที่ตัวของไทริสแม็กซี่จะพัฒนามาจนถึงระดับของโดนาวันมิเชลเนี่ยตอนนั้นอาจจะไม่ทันความสุดยอดของโจเอลเอ็มบีดไม่ทันความสุดยอดของเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็เป็นไปได้แต่ตัวของโดนาวันมิเชลเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่าในปัจจุบันนี้ตัวของเขาคือระดับออลสตาร์3สมัยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำงานได้ทันทีแน่นอนประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟของโดนาวันมิเชลทุกคนก็เห็นกันดีนะครับเขาสามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้ทั้ง5ฤดูกาลตั้งแต่ที่อยู่ใน NBA มาเลยโกยแต้มเป็นว่าเล่นโกยแต้มอย่างต่อเนื่องด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่ทั้งทีม Sixers จะได้นะครับจากการได้โดนาวันมิเชลมาร่วมทีมแม้ว่าจะเสียดายการเล่นเกมรับของมาติสไทบูลการเล่นเกมรับการเล่นเกมสวนกลับของไทริสแม็กซี่ก็ตามแต่ทั้งทีม Sixers เองเขาก็มี PJ Tucker นะครับ PJ Tucker เข้ามาเนี่ยก็น่าจะเสริมในการเล่นเกมรับได้ในระดับนึงครับและทั้งทีม Sixers เองเนี่ยนะครับเขาก็จะกลายเป็นทีมที่มี Big 3ขึ้นมาทันทีเลยนะครับสามารถต่อกองกับ Milwaukee Bucks สามารถต่อกองกับ Boston Celtics รวมไปถึง Miami Heat ได้แบบสบายๆแน่นอนเรียกว่าจะทำให้แฟนๆของ Sixers มีความหวังมากกว่าในฤดูกาลที่จบไปแน่นอนครับในส่วนของ Utah Jazz นะครับดีลนี้เนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะได้สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกน้อยกว่าดีลของ Rudy Gobert ก็ตามแล้วก็เซ็งที่ต้องมาแบกสัญญาของ Tobias Harris นะครับแต่การที่พวกเขาได้นักกีฬาอย่าง Tyrus Maxey เข้ามาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องเลยนะครับและดีไม่ดีเนี่ยอาจจะไปถึงระดับ All Star ก็ได้ใครจะรู้ตัวของ Matisse Thybulle เองก็เป็นนักกีฬาที่เล่นเกมรับดีมากๆนะครับ2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ดีของทีมในอนาคตได้แบบสบายๆแน่นอนส่วน Tobias Harris นะครับณเวลานี้เนี่ยเขาก็สามารถลงสนามทำแกนช่วยทีมได้ทันทีเช่นเดียวกันในส่วนอนาคตนะครับจะไปมองหาการเทรดหรือจะจบสัญญาอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเขาก็แฮปปี้กับทิศทางที่พวกเขาตัดสินใจนะครับหากว่ามาจริงๆเนี่ยค่ะแฟนๆของ Sixers เนี่ยลุ้นกันมันแน่เลยนะคะ Big 3ของพวกเขาเนี่ยมีอย่าง Joel Embiid เป็นแกนหลักมีโดน
นวานมิเชลนะคะคอยทำแต้มจากการส่งของเจมส์ฮาร์เดนโอ้โหไม่รู้ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทางทีมผู้บริหารของยูทาห์แจ๊สจะสนใจแพ็กเกจไหมทีนี้เราไปต่อที่ทีมต่อไปเลยค่ะที่ดูแล้วเนี่ยก็มีข่าวเยอะเหมือนกันนั่นก็คือไมอามี่ฮีทนะคะหากว่าพวกเขาเนี่ยพลาดจากเควินดูแรนต์ค่ะการที่ได้ตัวโดนวานมิเชลมาก็ถือว่าเป็นแพลน B ที่ยอดเยี่ยมลองมาดูแพ็กเกจกันค่ะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะทางไมอามี่ฮีทเนี่ยก็น่าจะส่งดันแค่โรบินสันค่ะไทเลอร์ฮีโร่นิโคลาโจวิชลูกี้ดราฟต์อันดับที่27ปีจากเซอร์เบียนะคะแล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกอีก3สิทธิ์ค่ะนั่นก็คือปี2024 2026แล้วก็2028แลกกับตัวโดนวานมิเชลค่ะแล้วก็รูดี้เกย์ค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะเนี่ยแพ็กเกจนี้สำหรับดีลนี้ของไมอามี่ฮีทเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาไม่สามารถที่จะเอาตัวเควินดูแรนต์มาร่วมทีมได้นะครับการเล็งเอาตัวโดนวานมิเชลเนี่ยจึงถือว่าเป็นแผน B ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยและการมาของโดนวานมิเชลนะครับถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งทีมเนี่ยจะสามารถแบ่งเบาภาระการเล่นของจิมมี่บัตเลอร์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยต้องเล่นทั้งทำแต้มต้องเล่นทั้งเกมรับนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าได้โดนวานมิเชลเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวของโดนวานมิเชลสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในการทำแต้มก็ได้เลยนะครับให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยไปโฟกัสในการเล่นเกมรับที่มากกว่าซึ่งตัวของเขาก็สามารถทำแต้มได้อยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงและแม้ว่าตัวของโดนวานมิเชลจะเปิดโหมดในการทำแต้มก็ตามแต่การเล่นเกมรับของเขาก็ไม่ได้ว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะครับและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าไมอามี่ฮีทเนี่ยยังมีแบมอเดบายโออีก1คนแบมอเดบายโอณเวลานี้เนี่ยการเล่นเกมบุกอาจจะตกลงไปบ้างนะครับแต่การเล่นเกมรับของตัวเขาเนี่ยก็ยังคงแน่นการรีบาวด์การเก็บแต้มใต้แป้นการป้องกันปากห่วงเนี่ยก็ยังถือว่าดีแล้วก็อยู่ในชั้นแนวหน้าของทั้งลีกเลยล่ะครับแม้ว่าจะเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนๆของไมอามี่ฮีทเนี่ยจะเสียดายการเสียตัวของไทเลอร์ฮีโร่ไปก็ตามแต่ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยผลงานของไทเลอร์ฮีโร่ยังไงก็สู้โดนาเวนมิเชลไม่ได้เพราะว่าโดนาเวนมิเชลอย่างที่บอกนะครับว่าเขาพิสูจน์ตัวเขาเองแล้วครับว่าเขาคือระดับออลสตาร์3สมัยไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปแต่ถ้าเกิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเกิดไคล์ลาวรีเนี่ยเป็นอย่างที่ประธานของทีมอย่างแพทไรลี่เขาบอกนะครับว่าจะต้องรีดน้ำหนักออกนะครับแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบพร้อมลงสนามทำการแข่งขันจริงๆจังๆสักทีหนึ่งถ้าเกิดทั้งหมดทั้งปวงอยู่กันครบๆเนี่ยโอ้โหต่อสู้กับมิลวอกกี้บัคสนุกแน่นอนต่อสู้กับเซลติกสบายๆแน่นอนซิกเซอร์ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหไมอามี่ฮีทเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีเลยและแฟนๆที่อยากจะเห็นโดนาแวนมิเชลนะครับเล่นกับทีมในตลาดใหญ่ว่าจะมีผลงานเปรี้ยงปร้างขนาดไหนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเขาแล้วล่ะครับหันไปดูในส่วนของยูทาห์แจ๊สกันบ้างนะครับในดีลนี้เนี่ยถ้าเกิดมองกันดีๆพวกเขาก็ถือว่าได้สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกถึง4สิทธิ์นะครับถ้าเกิดรวมตัวของนิโคลาโจวิกไปด้วยสำหรับไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เข้ามาทดแทนการที่ทางทีมยูทาห์แจ๊สต้องเทรดโดนาแวนมิเชลไปได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับนอกจากพรสวรรค์ในการเล่นที่พวกเราเห็นนะครับการยิง3คะแนนการข้ามทำแต้มการเปิดจังหวะในการทำแต้มของตัวเขาเองทั้งหลายแหล่เนี่ยปัจจุบันไทเลอร์ฮีโร่อายุ22ปีนะครับมีรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยการันตีด้วยตัวของเขาถือว่ามี potential นะครับที่จะพัฒนาตัวเองไปจนถึงระดับ All Star ได้ก็ต้องบอกว่ายูทาห์แจ๊สเนี่ยนะครับได้นักกีฬาที่มีพรสวรรค์สูงอายุน้อยได้สิทธิ์ราฟรอบแรกอย่างที่ทีมต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจมากๆครับเรียกว่าวินวินทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะทางแจ๊สนะคะก็ได้สิ่งที่ต้องการส่วนทางฮีทเนี่ยได้โดนวานมิเชลไปโอ้โหก็ลุ้นแชมป์เลยจริงๆค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่อีกทีมนึงนะคะที่ก็มีของมากพอค่ะที่จะคุยกับทางยูทาห์แจ๊สนะคะนั่นก็คือแซคราเมนโตคิงส์ค่ะถ้าเกิดการเทรดขึ้นจริงๆแซคราเมนโตคิงส์เนี่ยก็จะส่งราชอนโฮมค่ะแฮร์ริสันบานเจฟฟ์ยอร์มิเชลแล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกนะคะปี2024 2026แล้วก็2028และก็สิทธิ์การสลับการดราฟต์ค่ะปี2023แล้วก็2025และกับโดนาวานมิเชลแล้วก็รูดี้เกย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคิงหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับลักษณะคล้ายๆกับดีลของรูดี้โกแบร์กับมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟเลยครับคือมีอะไรเนี่ยทางยูทาห์แจ๊สบอกเอามาให้หมดพวกเขาต้องการสะสมสิทธิ์ดราฟต์ครับและเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดรวมการเทรดของรอยซ์โอนีลกับรูดี้โกแบร์ด้วยเนี่ยและถ้าเกิดมีการเทรดนี้เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับยูทาห์แจ๊สเนี่ยมีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกทะลุ10สิทธิ์ขึ้นมาเลยนะครับเรียกว่ามหาศาลมากๆแต่นี่คือการเดินหน้าการทำงานของแดนนี่เอนช์เนี่ยแหละครับหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดของยูทาห์แจ๊สคนปัจจุบันตัวของแดนนี่เอนช์เนี่ยนะครับเขาขึ้นชื่อเหลือเกินในการสร้างทีมด้วยการดราฟต์ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทุกคนทราบกันดีเขาคือผู้บริหารของ Boston Celtics แล้วก็มีการเทรดที่แบบโอ้โหเรื่องชื่อมากๆเลยนะครับนั่นคือการเทรดพอเพียสกับเควินการ์เน็ตตำนานของทั้งทีม Celtics เนี่ยแหละครับไปให้กับ Brooklyn Nets แล้วก็แลกสิทธิ์ดราฟต์เข้ามาเพียบลักษณะแบบนี้เป๊ะเลยและสิทธิ์ดราฟต์เหล่านั้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นอย่าง Jason Tatum Jaylen Brown ครับกลายเป็นแกนหลักของ Celtics ในปัจจุบันเลยนะครับทะลุเข้าสู่ NBA Finals อย่างที่ทุกคนทราบกันดีและถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกที่พวกเขาได้มานักกีฬาอย่าง Harrison Barnes นะครับหรือว่าจะเป็นอย่าง Rashawn Holmes ทั้งทีมก็อาจจะมองหาการเทรดต่อไปก็เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดแน่คืออย่าง Davion Mitchell เนี่ยนะครับอดีตดราฟต์อันดับ9ปี2021เนี่ยแหละตัวของเขาน่าจะมีโอกาสพัฒนาได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในอนาคตของทั้งทีมยูทาห์แจ๊สต่อไปหันไปดู
ในส่วนของ Sacramento Kings กันบ้างครับทีม Sacramento Kings ถือว่าเป็นทีมที่น่าสงสารอีก1ทีมนะครับพวกเขามีการพยายามปรับเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแต่ก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นมาได้สักทีไม่สามารถเข้าสู่เพลย์ออฟถึง16ฤดูกาลติดต่อกันนะครับนี่คือมากที่สุดของ NBA ในปัจจุบันนี้แล้วล่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาได้โดนาแวนมิเชลเข้ามาจริงๆนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยมีโอกาสกลับเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในเพลย์ออฟบ้างให้แฟนๆของทีมเนี่ยมีโอกาสมีความสุขกับเขาบ้างนะครับและถ้าเกิดโดนาแวนมิเชลมาจริงๆเนี่ยนะครับจะทําให้ Sacramento Kings มี3ผู้เล่นตัวหลักขึ้นมาเลยนะครับนั่นคืออย่างโดแมนทัสซาโบนิสดีแอรอนฟ็อกซ์แล้วก็ตัวของโดนาแวนมิเชลเองทั้ง3คนนี้เนี่ยตำแหน่งไม่ทับกันเลยนะครับสามารถเล่นได้อย่างลงตัวแน่นอนเรียกว่าจะทําให้แฟนๆของ Sacramento Kings มีความหวังเลยนะครับไมค์บราวน์เนี่ยก็ถือว่ามีอาวุธใช้งานเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟครั้งแรกในรอบ16ฤดูกาลเลยนะครับขอแค่เข้าเพลย์ออฟก่อนนะครับสำหรับ Sacramento Kings ยังไม่ต้องพูดเรื่องการลุ้นแชมป์ใดๆทั้งสิ้นนะครับการได้โดนาแวนมิเชลมาเนี่ยจะต้องเข้าเพลย์ออฟให้จงได้ครับเห็นด้วยเลยนะคะว่า Sacramento Kings เนี่ยมีลุ้นเพลย์ออฟได้เลยค่ะหากถามแฟนๆบาสค่ะว่าทีมไหนเนี่ยน่าสงสารมากที่สุดก็อย่างที่มินเอบอกเลยค่ะก็ Sacramento Kings เนี่ยแหละค่ะพวกเขาพยายามสร้างทีมกลับมาแต่ดูแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่สำเร็จสักทีไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดในการดราฟต์นะคะหรือการเอาตัวผู้เล่นเข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็มองไม่ขาดกับไม่สามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้ถึง16ฤดูกาลอย่างที่มินเอบอกเลยนะคะหากตูนเป็นแฟนๆท้องถิ่นเนี่ยก็คงช้ำใจน่าดูเลยค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่การมโนการเทรดสุดท้ายค่ะทีมสุดท้ายนี้นะคะเป็นทีมที่พอเวลามีข่าวค่ะว่าทางยูทาห์แจ๊สเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอข่าวของทีมนี้ก็เกิดขึ้นมาเลยนั่นก็คือนิวยอร์กนิกส์ค่ะทีมที่มีมูลค่ามากที่สุดใน NBA หากมีการเทรดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะคะนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็น่าจะส่งอีวานฟอนเย่แคมเรดดิชโอวินท็อปปิ้งอิมมานูเอลควิกลีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกอีก4สิทธิ์ค่ะปี2023นะคะที่ได้มาจากดัลลัสแมฟเวอริกส์ปี2024ค่ะปี2026แล้วก็ปี2028แล้วก็สิทธิ์การสลับการดราฟต์เนี่ยอีก2สิทธิ์นะคะนั่นก็คือปี2025กับปี2027เพื่อแลกกับโดนาวันมิเชลกับรูดี้เกย์ค่ะโอ้โหนี่ก็แพ็คเกจใหญ่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะดีลนี้เนี่ยน่าจะเป็นดีลที่ทางยูทาห์แจ๊สเขาให้ความสนใจมากที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่ายูทาห์แจ๊สจะมีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกรวมๆแล้วเนี่ยทะลุ10สิทธิ์แน่นอนแม้ว่าทางทีมต้องการจะเอาตัว RJ Barrett เข้ามาร่วมในแพ็คเกจนี้ก็ตามนะครับแต่ก็เชื่อได้เกินว่าทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเขาให้ไม่ไหวจริงๆสิ่งที่พวกเขาได้มานี่ก็ถือว่าเต็มที่มากๆแล้วนะครับสำหรับยูทาห์แจ๊สเพื่อนๆลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกสิทธิ์การสลับการดราฟต์และยังได้นักกีฬาอายุน้อยสามารถพัฒนาได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นอย่างอิมมานูเอลควิกลี่โอบีท็อปปินหรือจะเป็นอย่างแคมเรดดิชทั้ง3คนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมาอยู่ในยูทาห์แจ๊สณเวลานี้เนี่ยสามารถสะสมประสบการณ์ไปร่วมกันเลยนะครับไม่ต้องแบกความกดดันต่างๆของแฟนๆนิวยอร์กนะครับที่ต้องการจะเห็นทีมเข้าสู่เพลย์ออฟครั้งแล้วครั้งเล่านะครับสามารถเล่นร่วมกับหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาอย่างวิลฮาร์ดี้ได้เลยนะครับการใช้งานต่างๆเนี่ยวิลฮาร์ดี้จัดให้แน่นอนในส่วนของอีวานฟอนเย่เนี่ยการที่มาครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเงินมากกว่าครับให้ทุกอย่างมันลงตัวอีวานฟอนเย่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของยูทาห์แจ๊สในระยะยาวแน่นอนทางทีมก็อาจจะมองหาการเทรดต่อไปนะครับหรือว่าเล่นจนจบสัญญาแล้วก็แยกย้ายกันไปเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในส่วนนี้หันไปดูในส่วนของนิวยอร์กนิกส์กันบ้างนะครับการที่ได้โดนาแวนมิเชลไปเนี่ยจะทำให้แฟนๆของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยโอ้โหมีความหวังขึ้นมาเลยนะครับแต่ความหวังที่ว่านี้นะครับนั่นคือความหวังชนะซีรีส์ในเพลย์ออฟนะครับยังไม่ใช่เป็นความหวังที่จะไปโหถึงการคว้าแชมป์ใดๆทั้งสิ้นแต่การมาของโดนาแวนมิเชลในครั้งนี้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านี้เนี่ยสามารถเสริมทีมรอบๆแกนหลักได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสพัฒนาทีมต่อไปและถ้าเกิดโดนาแวนมิเชลมาอยู่นิวยอร์กนิกส์จริงๆเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นผลงานของตัวเขานะครับกับทีมที่อยู่ในตลาดใหญ่ที่สุดของ NBA นะครับมาดูกันซิว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีผลงานเปรี้ยงปร้างเหมือนตอนที่อยู่กับยูทาห์แจ๊สหรือเปล่าและเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยจะทำให้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยมีแกนหลักถึง4คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจเรนบรันสันโดนาแวนมิเชลอาร์เจ แบร์เรตต์ จูเลส แรนดัลและยังมีสำรองทีเด็ดระดับ MVP นะครับอย่างเดริกโรสมีแกนหลักตัวเล่นเกมรับดีๆนะครับอย่างมิเชลโรบินสันเรียกว่าจะทำให้ฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเต็มไปด้วยความหวังเลยนะครับของบรรดาแฟนๆเรามาติดตามชมกันครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าจะเป็นนิวยอร์กนิกส์ไหมที่คว้าตัวโดนาแวนมิเชลมาได้ในครั้งนี้ครับพอฟังครบทุกแพ็กเกจแล้วเนี่ยนะคะหากตูนเป็นแดนนี่เอชเนี่ยตูนก็คงจะเลือกแพ็กเกจของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยแหละค่ะมาเต็มมากๆเลยนะคะผู้เล่นเนี่ยเป็นกระบุงสิทธิ์ดราฟต์อีกเป็นกระบุงเลยค่ะมาติดตามกันนะคะเพื่อนๆว่าจะเกิดขึ้นไหมกับการเทรดของโดนาแวนมิเชลแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะหากเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้บริหารค่ะเพื่อนๆจะเลือกแพ็กเกจของทีมไหนคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดูสนุกค่ะอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือดีในของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ